เอาละค่ะช่วงนี้ติดตามปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพรวมของการลงทุนและกลยุทธ์ในการลงทุนต้นสัปดาห์หน้ากันหน่อยนะคะจากคุณกลพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากกรุงศรีพัฒนสินอยู่กับเราสวัสดีค่ะคุณกลพัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับตั๊กสวัสดีครับปาล์มครับผมครับวันนี้หุ้นไทยช่วงต้นตลาดเหมือนว่าจะมีแรงซื้อหนาแน่นคืนมานะครับพี่เอ็ดครับแต่ที่สุดแล้วก็ยังมีแรงขายออกมาต่อเนื่องออกแนวแผ่วปลายความกดดันของนักลงทุนต่างประเทศยังมีอยู่ไหมครับตอนนี้ฮะครับต้องบอกว่าแรงกดดันจากเอาท์ฟลูนะครับก็ยังคงมีอยู่แหละนะครับโดยภาพรวมก็คงต้องรอดูสัญญาณของตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐที่นิ่งนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นจุดที่คาดการดอกเบี้ยนโยบายของตลาดนะครับกับตัวมุมมองเฟดเองเนี่ยมันมีความต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทาง MUG ก็มีการประเมินครับว่าด้วยภาพสีของสหรัฐเองที่ไม่ได้แผ่วเร็วเกินไปเนี่ยครับท้ายสุดเองเฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยนะครับอาจจะมาสัก4ครั้งบวกนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้ตัวตลาดเองเวลาเห็นดอกเบี้ยมันดูเหมือนเวลาเห็นตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็การปรามมุมมองของตลาดจากเฟดหลายสาขาเนี่ยนะครับก็ทำให้ตัวบอลยูอาจจะดีขึ้นมาแต่โดยภาพรวมครับเทรนด์ของดอกเบี้ยไม่ได้แปรเปลี่ยนไปยังเป็นแนวโน้มขาลงแต่จะลงแค่วันสัก4ครั้งบวกเพราะฉะนั้นบอลยูสหรัฐเองเนี่ยจะเริ่มลิมิตนะครับของการดีดตัวที่ 4.25% บวกลบนะครับสำหรับตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับในภาพรวมก็เห็นว่าตรงนี้มันเหลือแกปอีกไม่เยอะประมาณสัก10 basis point นะครับตลาดเองน่าจะเริ่มนิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับส่วนสัปดาห์หน้าจุดที่ต้องตามเป็น GDP สหรัฐครับรายงานวันที่25-26นะครับคาดการการเติบโตที่ 1.9% Q-on-Q annualized นะครับในภาพรวมก็ต้องบอกว่าสหรัฐเองเนี่ยพ้นจุดพีคไปละนะครับแต่ในภาพรวมก็อาจจะรอเช็คตัวเลขนิดนึงว่าโกรทนะครับยังอยู่ในระดับที่พอไปได้นะครับซึ่งจะเป็นภาพที่ตลาดเองมีความเชื่อมั่นต่อวงจรดอกเบี้ยลงนะครับสหรัฐเป็น soft landing มากขึ้นงั้นในภาพรวมเองปัจจัยต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะออกมาเป็นโทนกลางถึงบวกนะครับส่วนภายในบ้านเราตามตัวเลขส่งออกครับภาพการเติบโตของการส่งออกเดือนสุดท้ายของปี2023เนี่ยจะโตได้ 5% กว่าๆจริงไหมนะครับแล้วก็การนำเข้าที่อาจจะเร่งขึ้นสัก 7% ก็ทำให้ตัวบรรยากาศของบ้านเราเองเนี่ยมีแรงส่งในเรื่องตัวโมเมนตัมการส่งออกนะครับในปี2024ถ้าตัวเลขโดยรวมออกมาค่อนข้างดีผมเลยมองสัปดาห์หน้านะครับเซตไทยเองน่าจะเริ่มสร้างฐานแล้วก็มีโอกาสดีตัวนะครับที่แนวรับ1370กับ1354นะส่วนแนวต้านอยู่ที่1400กับ1407จุดครับผมค่ะมีจุดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษที่เป็นแนวรับที่ไม่ควรหลุดเลยคือ1370คุณกรพัฒน์บอกว่านี่ก็เป็นรับสำคัญเหมือนกันนะคะมีจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามอีกเปล่าท่ามกลางฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจริงๆกลุ่มแบงก์ออกมาค่อนข้างดีมากๆนะคะต่อมาเนี่ยจะส่งผลให้โมเมนตัมเป็นแรงส่งได้มากน้อยขนาดไหนครับจริงๆต้องบอกว่าเลเวล1354เนี่ยไม่ควรย่อหลุดนะเซตไม่ควรจะทำโลใหม่นะครับเพราะว่า earning กลุ่มธนาคารโดยรวมเองเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ดีกว่าคาดนะครับอาจจะใกล้ๆเคียงคาดแต่ว่าด้วยภาพรวมเองเห็นโครงสร้างเหมือนกันว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังมีภาพของการกระตุ้นขึ้นนะเราเห็นว่าหลายธนาคารเองเนี่ยมีโครงสร้างที่แตกต่างกันแบงก์กรุงเทพนะครับ earning อาจจะทำคาดหน่อยแต่ NPL formation ลงแบบเร่งตัวนะครับก็เป็นจุดที่บ่งชี้ว่า asset quality คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นแล้วก็งบที่ต่ำคาดก็เป็นเรื่องตัวที่เขาเริ่มรุกการใช้จ่ายเรื่องตัวเทคโนโลยีนะครับที่เริ่มลงทุนแล้วก็เป็นจุดที่อิมพลายภาพว่าระยะกลางยาวเองเนี่ยนะครับนักลงทุนเองก็ยังเป็นอะไรที่มีศักยภาพในการเติบโตนะครับส่วนตัวที่ earning ดีมากๆเลยคือฐานไทยในชาติครับเทรนด์ ROE เนี่ยเร่งขึ้นต่อเนื่องนะครับnon interest income ก็ดีนะครับก็เป็นจุดที่อิมพลายภาพว่าซินเนอร์จี้ของเขาเนี่ยกำลังเกิดแล้วก็เบ่งบานนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ NPL ก็ลงด้วยนะครับส่วน SCB ก็ earningpositive surprise นะครับดีกว่าตลาดคาดเยอะเลย 7-10% นะครับเป็นภาพบวกอาจจะมีแค่ K-Bank อ่ะนะครับที่น่าผิดหวัง earning ต่ำคาด asset quality แย่ลงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ลบกันอ่อนนะครับโดยภาพรวมต้องบอกว่างบแบงค์เนี่ยมันเป็นกลางถึงบวกเล็กๆนะครับก็สะท้อนว่าในภาวะที่เศรษฐกิจมันมีภาพการฟื้นตัวนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันก็จะเป็นภาพแบบนี้แหละนะครับว่าการฟื้นตัวในรายเซกเมนต์อาจจะไม่ได้เด่นชัดมากนะแต่พอเราพอจับเทรนด์ได้ครับว่าSME นะครับเริ่มเห็นภาพของการฟื้นตัวบ้างเพราะดีมานด์ของสินเชื่อในฝั่ง SCB เนี่ยมานะครับแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ยังคงเร่งในเรื่องตัวการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นจุดที่อิมพลายภาพว่าอุตสาหกรรมพวก Digital Tech Consult นะครับหุ้นเทคโนโลยีบ้านเราเองเนี่ยยังเป็นภาพของการเติบโตต่อเนื่องนะครับในภาพรวมเองก็พอที่จะเริ่มมีความหวังบ้างนะครับในงบของตัวภาคการบริโภคในระยะถัดไปที่เราต้องตามดูกันส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยงบกลุ่มปูนจะออกนะครับ CP packaging ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่า earning จะไม่ดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะพอ inline หรือว่าเห็นสัญญาณดีกว่าคาดไหมนะครับแล้วก็มีปูนซีเมนต์ไทย
และก็ปลายสัปดาห์เป็นพอสอพอครับผมครับภายใต้ภาพของเซตหรือว่าการเคลื่อนไหวที่น่าจะบวกอ่อนได้ในสัปดาห์หน้ากลยุทธ์การเลือกหุ้นรายตัวพี่เอ็ดแนะนำยังไงครับมีท็อปพิกสำหรับสัปดาห์หน้าอย่างไรบ้างครับครับจริงกลุ่มเด่นยังคล้ายๆเดิมครับกลุ่มค้าปลีกนะครับที่เป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกฐานรากนะครับพวก CPO CPX ใต้ยังเด่นผมก็มองว่า CPO น่าสนใจในสัปดาห์หน้านะครับธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าค่าเงินบาทเองเริ่มอัดมาแข็งค่าหน่อยๆกระแสในเรื่องตัวดีมานด์การใช้ไฟนะครับแล้วก็ค่าไฟค่า FT เนี่ยนะครับพอพ้นควอเตอร์4ไปก็ดูมีแนวโน้มที่จะริ่งขึ้นนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมก็มีการเปรย์กันจากคอพอว่าอาจอยู่ที่5ขอไปนับ 4.28 ก็เพิ่มขึ้นจากควอเตอร์1อีกผมเลยคิดว่าตัว Gulf พวก GPSC เนี่ยน่าสนใจแต่ถ้าเลือกตัวเดียวสัปดาห์หน้าดู Gulf นะครับและอีกตัวนึงที่อยากให้จับตาดูคือตัวมินนะครับผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยแรงกดดันด้านยิวจะลดลงและจะเริ่มลดลงนะครับตัวนี้จะได้ประโยชน์เชิงบวกจากสัญญาณของบอนด์ยิวลงนะครับนั่นหมายความว่าวงจรดอกเบี้ยภายนอกลงภายในก็มีโอกาสที่จะลงนะครับจะเป็นภาพบวกตัวหุ้นที่มีภาระหนี้เยอะแต่ว่าบาลานซ์ชีทแข็งแรงอย่างมินนะครับให้มีโอกาสที่interest expense จะลดลงนะครับอันที่2คือ upside จากการท่องเที่ยวครับดูเหมือนว่าจำนวนเที่ยวจีนทั้งไทยแล้วก็ทางฝั่งยุโรปเองดูมีแนวโน้มเร่งขึ้นนะครับอันนี้เลยเป็นจุดที่ผมคิดว่ามินเนี่ยนะครับอาจจะเห็น earning growth นะครับเร่งตัวดีในปี2024ทั้งในฝั่งตัวค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยที่ลงแล้วก็ revenue ที่อาจจะเร่งขึ้นนะครับเพียงอยากให้จับตาดูนิดนึงว่ามีโอกาสที่จะเป็นหุ้น outperform นะครับอันนี้ก็ target price ที่40บาทเป็น top pick ประจำสัปดาห์ครับผมครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่เอ็ดครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับผมนั่นแหละครับบรรยากาศการลงทุนยังคงถูกกดดันกันอยู่นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเชื่อว่าน่าจะมีสัญญาณฟื้นอ่อนๆได้ผลประกอบการประกาศกันไปแล้วสำหรับกลุ่มแบงก์นะครับหลายแบงก์ก็มีผลประกอบการตามคาดไว้ขณะที่บางแบงก์นะครับที่เจอแรงกดดันจากเรื่องผลประกอบการไตรมาส4ก็มีราคาที่ปรับลงมานะครับเนื่องจากว่าอาจจะผิดหวังกันไปแต่สัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดกลยุทธ์การลงทุนแนะนำรายตัวเนี่ยจะมีกลุ่มค้าปลีกกลุ่มไฟฟ้านะครับที่แข็งแกร่งนะครับท็อปพิกก็มองไว้เป็นมิ้นท์เนื่องจากว่าตอนนี้สัญญาณการฟื้นตัวแล้วก็แรงกดดันจากเรื่องบอนด์ยิลด์น่าจะลดลงไปแล้วภายใต้กรอบการเทรดนะครับแนวรับแรกนะครับ1370และรับที่ห้ามหลุดเลยก็คือโลเดิมนะครับ1354 1355เนี่ยนะครับต้องรับให้อยู่นะครับส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่ 1,400 จุดครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ